สวัสดีครับท่านผู้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2553ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:59 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาวันนี้เวลา 15:55 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์แพทย์พัฒนาถนนประดิษฐ์มโนธรรมเขตวังทองหลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องกลเติมอากาศจำนวน9ชุดจากมูลนิธิชัยพัฒนามาติดตั้งที่คลองพลับพลาบริเวณศูนย์แพทย์พัฒนาเนื่องจากเป็นคลองที่น้ำไหลต่อเนื่องมาจากคลองแสนแสบซึ่งเป็นน้ำเสียจึงต้องมีระบบควบคุมและบำบัดเพื่อให้เป็นน้ำที่มีสภาพดีขึ้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะทั้งนี้เครื่องกลเติมอากาศทั้ง9ชุดได้ติดตั้งเมื่อวันที่5ธันวาคม2552ระยะทาง192เมตรครึ่งจากนั้นทอดพระเนตรความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารใหม่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินเพิ่ม14ไร่ในการสร้างเพื่อรองรับปริมาณผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้นเป็นอาคารสูง5ชั้นมีชั้นใต้ดินพร้อมติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและทันสมัยตลอดจนมีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาผู้ป่วยทั่วไปรวมทั้งผู้ป่วยเฉพาะทางด้วยโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ในเดือนมีนาคมปีหน้าจึงสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึงวันละ 2,000 รายคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเป็นคลินิกขนาดใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งบริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบนเนื้อที่10ไร่พร้อมพระราชทานเครื่องมือแพทย์อันทันสมัยและสัญลักษณ์รูปกากบาท3มิติที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2535มีความพร้อมในด้านการวินิจฉัยโรคและการรักษาผู้ป่วยทั่วไปทั้งอย่างเป็นศูนย์รวมทันตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆซึ่งเป็นแพทย์ที่เคยตามเสด็จพระราชดำเนินและแพทย์ที่เคยถวายการรักษาทั้งนี้เป็นไปตามพระบรมราโชบายบวรคือบ้านวัดและโรงเรียนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริพัฒนาพันธวดีทรงเป็นประธานในงานไทยไนท์ไทยฟิล์มอินโนเวชั่นณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับวันที่3พฤศจิกายน2553เวลา 19:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย14ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงแรมโลอุสซานต้าโมนิก้าบีชเมืองซานต้าโมนิก้านครลอสแองเจลิสโดยมีนางนันทวรรณสกุลตนาคอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
นายมนัสสร้อยพลอยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนายดำรงไคร่ครวญกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสพร้อมด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมการส่งออกกรมการค้าต่างประเทศผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์สื่อมวลชนจากประเทศต่างๆเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเป็นประธานงานเลี้ยงประชาสัมพันธ์นักธุรกิจภาพยนตร์ไทยไทยไนท์ Thai Film Innovation ตามคำกราบทูลเชิญของกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยประจำปี2553ที่นำผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยเข้าร่วมงานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ต2010เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกเพื่อให้เกิดการเจรจาการค้าการลงทุนการร่วมผลิตระหว่างประเทศตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจภาพยนตร์ไทยกับกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกาและนานาชาติโดยผู้ร่วมงานประกอบด้วยผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์นักแสดงและสื่อมวลชนจากสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆรวมกว่า250คนโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานพร้อมกับทรงเชิญชวนให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ประเทศต่างๆมาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างพันธมิตรระหว่างผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวไทยและอเมริกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นAmerican films have always been the inspiration of filmmakers all over the world. For Thai films to become internationally accepted, the Thai film industry needs to benefit from the experience of the American filmmakers. And I, therefore, hope that our film industry participation in the American film market 2010 will lead to a dynamic partnership between Thai and American filmmakers in the coming years. I also believe that the partnership between Thai and American filmmakers could be strengthened by inviting our American friends to shoot more films in Thailand. Several popular American films have beenShot in Thailand, from the classic Bridge Over the River Kwai to recent Alexander the Great by Oliver Stone and Nicolas Cage's Bangkok Dangerous. These films attest to Thailand's readiness to facilitate film production in terms of facilities, professional film personnel, and stunning location of all kinds. You name it, Thailand has it.Impressive historical settings, gorgeous beaches and mountains, exotic jungles, as well as a bustling metropolis with 10 million smiling Thai faces. Come and see it for yourself and you'll see what Thailand has to offer. นอกจากนี้ยังมีพระดำรัสเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ว่านอกจากจะสร้างความบันเทิงแก่ผู้ชมแล้วยังเป็นกระจกเงาที่เตือนประชาชนว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของโลกใบนี้ซึ่งนับว่าผู้ผลิตภาพยนตร์มีภารกิจสำคัญนำมาซึ่งความบันเทิงและความหวังไปสู่ประชาชนบนโลกใบนี้ Avid film producer and buff and member of Thai film community I entertain great hope for our films which are messengers of Thai culture and identityI strongly wish to see Thai films appreciated worldwide, thereby contributing to the bonding of Thais with people around the globe. I believe that films not only entertain but also bring people together. While films allow people to witness the diversity of human cultures, they also bring forth tears and laughter, as well as joy and sorrow.Films then are the looking glass that remind the people of this world that they are one in spirit. Filmmakers, in my view, are therefore messengers of our shared humanities in this present world fractured by political, economic, religious differences. To the filmmakers here and elsewhere,You have my thanks and best wishes for your noble mission to bring enjoyment and hope to people of this world. And now you guys have a wonderful evening. Thank you.
จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงของคณะ The Thai Performing Arts of Los Angeles ในชุดฟ้อนสาวไหมที่พัฒนาท่ารำจากอากัปกิริยาการสาวไหมอันเป็นศิลปะการฟ้อนรำของชาวล้านนาพร้อมกับทอดพระเนตรวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่มีความพร้อมในการบริการด้านการผลิตภาพยนตร์อย่างครบวงจรตลอดจนมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่สวยงามและหลากหลายปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการลงทุนผลิตภาพยนตร์ติดอันดับ1ใน3ของภูมิภาคเอเชียรองจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งหวังส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ส่งออกผลงานไปยังต่างประเทศกระตุ้นให้นักธุรกิจต่างประเทศสนใจผลงานและมาใช้บริการด้านธุรกิจบันเทิงในประเทศไทยมากขึ้นโอกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้บริษัท Oriental Eyes จำกัดจัดฉายตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง My Best Bodyguard ภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เนื่องจากภาพยนตร์แนวแอคชั่นเป็นที่นิยมของผู้ชมชาวอเมริกันภาพยนตร์ดังกล่าวมีพระดำริให้จัดสร้างโดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจากบทเพลงผู้ชายคนนั้นหรือ My Best Bodyguard ด้วยนำมาตีความผ่านมุมมองความรักความพลัดพรากและความมีมนุษยธรรมนำเสนอเรื่องราวที่มุ่งเน้นให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิตมีมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์รวมถึงให้ความสำคัญกับความรักและความเข้าใจภายในครอบครัวซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้กับมนุษย์ทุกคนในการดำรงชีวิตใช้เงินทุนสร้างกว่า100ล้านบาทเพื่อให้ฉากแอคชั่นมีความสมจริงเทียบเท่ามาตรฐานสากลทั้งนี้นอกจากทรงแสดงนำร่วมกับนักแสดงทั้งชาวไทยและชาวฮ่องกงแล้วยังทรงร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยได้แก่เพลงทางของฉันและเพลงผู้ชายคนนั้นโดยผู้ร่วมงานต่างชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการแสดงเป็นอย่างมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิดวรมหาวิหารภายในวัดมีพระปฐมเจดีย์ปูชนียสถานสำคัญของไทยคือเป็นพระเจดีย์ใหญ่รูประฆังคว่ำประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ภายในคาดว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชขณะเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาพุทธในไทยส่วนนามพระปฐมเจดีย์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงเชื่อว่าเป็นเจดีย์แห่งแรกของสุวรรณภูมินอกจากนี้ที่ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระบรมราชโองการสั่งไว้ในพระราชพินัยกรรมและต่อมาในปีพุทธศักราช2529พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระสรีรังคารของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6ไปประดิษฐานไว้เคียงข้างพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย